ยังไงแน่ริวอาทิตย์ถูกแฉวีลกรรมทำคอนเทนต์ตกอับเพื่อนเตือนไม่ฟังกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงตลอดทั้งสัปดาห์ครับสำหรับเรื่องราวสะเทือนใจของอดีตพระเอกดาวรุ่งแห่งยุค90อาทิตย์ริวหรือริวอาทิตตั้งสวัสดิ์รัตในวัย44ปีหลังเจ้าตัวนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบหมดเปลือกหมดใจถึงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้จนกลายเป็นประเด็นช็อกสะเทือนวงการบันเทิง และทางทีมข่าวบันเทิงก็ได้ไปเยือนตลาดขายของมือสองของริวและได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตที่ถูกตัดโอกาสไปหลายอย่างเพราะคนมองว่าบ้าแต่ล่าสุดสดสด,สด,สดร้อนร้อนครนับมีคนออกมาแชร์ว่าเรื่องราวที่ริวพูดนั้นคือการสร้างคอนเทนต์โดยใน Facebook ของริวได้แชร์โพสต์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่ออกมาระบุครับว่าเดี๋ยวกูจะไปห้ามแล้วใครอยากจะแชร์อะไรกูจะปล่อยแล้วกูจะช่วยเขาด้วยถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเวลาโดนสิบล้อเหยียบกลางถนนมา มึงก็หมาตัวหนึ่งจําไว้อยากหักก็หักไปเลยมึงไม่รอดหรอกโจดมึงเยอะเกินหลงละเลิงไปตอนบวชล่าสุดก็อยู่วัดไปได้จนต้องเข้ามากรุงเทพมาถอดผ้าเหลืองหลังจากนั้นยังเอาซองกระถินไปแจกแล้วเอาเงินในซองมาใช้เองเมื่อประมาณ4ี่หปีที่แล้วอีกก็ไปขโมยทองขโมยพระของผู้หญิงที่อยู่หัวหินเอามาขายจนเขาต้องตามมามาตามอินบ็อกถามกูบอกให้มึงเอาไปคืนเขาหน่อยเขาอุตส่าห์สู้ทํางานเก็บหอมรอมริษมา นี่เหรอคนดีที่น่าสงสารกูเตือนไม่ฟังแล้วนะมาดา่ากูนะกูพูดด้วยดีๆเอาเลยเอาให้สุดเรื่องพวกนี้เยอะๆอยู่ทำคอนเทนต์ให้คนสงสารได้ระวังคนจะเกลียดได้โกหกทั้งเพโดยหนุ่มริวนั้นก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยครับว่ามึงคือเพื่อนที่เฮี้ยที่สุดและเพื่อนมึงก็ไม่มีใครครบไม่รู้ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ครับจะเป็นฝ่ายในที่โกหกกันแน่ก็คงต้องมาติดตามกันต่อไปแล้วล่ะครับ เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถกดเข้ามาติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเราตลอด24ชั่วโมงกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ